สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้พามาดูต้นนี้ค่ะหลายๆคนคงเห็นไอ้ต้นอะไรทำไมแท่งมันดูใหญ่โตแล้วสภาพมันดูแย่จังขอเล่าเท้าความก่อนนะคะอันนี้คือพี่มุกปลูกเอาไว้ที่สวนหน้าบ้านค่ะแล้วก็ต้นเขาก็ใหญ่โตยืดยาวแล้วก็ถึงคราวที่เขาโอนเอ็นก็เลยหักก็เลยพี่มุกก็เลยตัดออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคือต้นอะไรเดี๋ยววันนี้พี่มุกจะเอาไปปลูกค่ะอันนี้ตัดมาแล้ววางทิ้งไว้ได้2 สัปดาห์แล้วนะคะแผลเขานี่ก็ว่าหนามเขาเยอะแห้งแล้วแล้วก็มีร่องรอยตรงนี้เหมือนเป็นแบบเหมือนจะเน่านิดนึงแต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรนะคะนี่แผลเขาอ่ะค่ะตอนนี้เรามาพิจารณาตรงส่วนนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยแล้วถ้าเห็นตรงส่วนนี้นี่คือถ้าเมื่อเขาต้นเล็กๆนะคะแต่อันนี้ก็ยังถือว่าเขาเจริญเติบโตขึ้นมากเพราะว่าเจ้าส่วนเนี่ยที่เป็นใบเล็กๆของเขาเนี่ยมันยังใหญ่โตคือถ้าเราเคยเห็นนะตามกระถางเล็กๆที่ตามร้านค้าเขาขายมันจะเป็นต้นเล็กนิดเดียวแล้วก็ใบนี่เล็กๆต้นนี้มีชื่อว่าไซลินโดรพันเทียซับบูลาต้านะคะหรืออีฟพินเข็มของอีฟอะไรเงี้ยค่ะก็คือชื่อเขาก็คงตามลักษณะหนามเขาแต่เจ้าต้นเนี้ยถ้าเกิดเราเลี้ยงให้เขาลงดินอะหรือว่าใช้กระถางใหญ่อะต้นเขาสูงใหญ่มากสูงใหญ่มากจริงๆเนี่ยให้ดูแนวนอนแล้วก็นี่อันนี้คือหักแล้วพี่มุกตัดมาแล้ว2 ท่อนเคยตัดไปแล้วทีนึงอันนี้นี่แล้วก็เอาไปปลูกแล้วนี่เขาแตกใหม่แล้วแล้วต้นเขาเอ็นเขาโดนฝนพี่มุกก็เลยตัดอีกทีวันนี้ก็เลยจะมาปักชำปลูกเดี๋ยวปลูกในกระถางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมีที่เดี๋ยวจะเอาลงดินนะคะก็แค่อยากจะให้หลายๆท่านได้ดูว่าบางต้นที่เราเห็นเล็กๆในกระถางแบบเนี้ยเขาสามารถที่จะเติบโตใหญ่โตผิดหูผิดตาแปลกแล้วยิ่งถ้าเกิดถ้าลำต้นเขาโตเนี่ยนี่ใบเขาก็จะหายไปแล้วลำต้นเขาก็จะมีรูปทรงเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือตุ่มที่เคยเป็นใบเขาก็จะร่วงลงไปนี่หนามเขาก็จะมาแบบเยอะมาอันนี้พอดีปลูกในสวนแล้วแบบปนๆกับลำต้นก็เลยบาดแผลค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังคงความคลังอยู่พี่มุกก็จะเก็บเอาไว้เดี๋ยวเอามาปลูกกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันอันนี้อาจจะย้อนแสงนิดหน่อยแต่ว่าก็จะทำให้ดูนะคะวิธีปลูกอันนี้ใช้กระถางทรงสูงหน่อยเพราะว่าลำต้นก็เป็นทรงสูงนะคะก็ใส่กับมะพร้าวรองก้นกระถางค่ะใช้ได้กับไม้อวบน้ำเกือบทุกชนิดนะคะการปลูกแบบนี้แล้วดินอันนี้ก็จะเป็นดินร่วนนะคะหรือว่าดินถุงดินขุยไผ่ดินขุยมะพร้าวได้หมดค่ะแล้วก็ผสมทราย1:1อันนี้มันดูชื้นเพราะว่าพี่มุกปิดฝาเอาไว้นะคะเนี่ยก็ใส่ลงไปแค่นี้เลยแล้วก็จับเจ้าต้นนี้ใส่อันนี้พอดีลำต้นเขาจะค่อนข้างยาวหน่อยก็เลยใส่ดินน้อยนะคะหลังจากที่เราวางเขาทิ้งไว้สัก2 สัปดาห์แล้วถุงมือบางไปนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะดื้อจับแล้วก็ปลูกเลยด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าถ้าหลายๆท่านไม่ชำนาญก็หาถุงมือหนานิดนึงนี่ค่ะบางลงไปแบบนี้เลยมุมกล้องอาจจะเห็นแค่ตรงนี้แล้วก็ใส่ดินเลยค่ะอันนี้คือเราวางทิ้งจนแผลเขาแห้ง2 สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากปลูกเนี่ยอีก2-3 สัปดาห์เลยค่ะไม่ต้องรดน้ำเลยเพราะว่าลำต้นเขาอะจะเต็มไปด้วยน้ำเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการน้ำในช่วงที่เขายังไม่มีรากนะคะเหตุผลที่เขาไม่ต้องการน้ำในช่วงที่เขาไม่มีรากเนี่ยเพราะว่าลำต้นเขาอะมีน้ำอยู่แล้วเขาต้องการเพียงแค่แสงนิดหน่อยแล้วก็คือตอนนี้เขาเหมือนกับเขาก็จะไปพยายามโฟกัสตรงส่วนที่สร้างรากเพราะฉะนั้นการเกิดรากเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการแสงแดดอะไรมากมายแล้วก็ไว้ในที่ร่มเหตุผลที่เวลาปักชำแล้วให้ไว้ในที่ร่มเนี่ยเหตุผลแรกก็คือลดการคายน้ำของลำต้นทั้งหมดเพราะว่าลำต้นเขาก็จะมีกระบวนการคายน้ำกระบวนการเอาออกซิเจนมาใช้ใช่ไหมคะถ้าเกิดช่วงที่เขาไม่มีรากเนี่ยแล้วเขาต้องสูญเสียน้ำไปเยอะเนี่ยลำต้นเขาก็จะเหี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พี่มุกก็อยากให้ดูมันก็ย้อนแสงเนาะแต่ดูอันนี้ไปก่อน
พอลำต้นเขาสูญเสียน้ำลำต้นเขาจะเหี่ยวซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับต้นเขาในขณะที่เขายังไม่มีรากเพราะฉะนั้นถึงเวลาปักชำเนี่ยถึงให้วางไว้ในร่มแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำค่ะสำหรับพวกไม้อวบน้ำเพราะว่าลำต้นเขามีน้ำอยู่แล้วเขายังไม่ต้องการน้ำแล้วสังเกตที่ผิวเขาพวกไม้อวบน้ำเนี่ยผิวลำต้นจะเป็นสีเขียวเพราะว่าเขาจังเคาะแสงที่ลำต้นแล้วพอผิวเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะดูเขาจะบอบบางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีดินหรือน้ำความชื้นไปอยู่รอบๆผิวลำต้นเขาอะเขาก็จะเน่าง่ายไม่เหมือนกับต้นไม้ในเขตร้อนชื้นของประเทศเราอย่างเช่นต้นมะม่วงนึกออกไหมคะมันจะเป็นต้นแบบสีน้ำตาลเข้มเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดน้ำรดไปเยอะๆเขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มุกทำให้ดูอีกกระถางเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะปลูกอยู่แล้วก็ชมไปคุยไปแล้วกันนะคะภาพอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ดูตอนปลูกเสร็จนี่นะคะใส่ยาฆ่าแมลงจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับต้นนี้ก็ไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่ชื่อเขาก็คือไซลินโดรพันเทียซับบูลาต้านะคะที่เขาเป็นไซลินโดรพันเทียเนี่ยคือเขาก็เป็นโอพันเทียชนิดหนึ่งค่ะนี่นะคะปลูกก็วางไปนี่แผลเขาแห้งแล้วให้ดูอันนี้มีสีดำๆก็ลุ้นดูว่าเขาจะเป็นอะไรไหมแต่พี่มุกว่าไม่น่าเป็นอะไรปลูกเขาได้แล้วเพราะว่าวางทิ้งจนยอดเขาเริ่มกระดกขึ้นมาแล้วนี่ค่ะวางลงไปเลยพี่มุกวางลึกหน่อยเพราะว่าลำต้นเขายาวกลัวเขาโค่นแต่ว่าการวางลึกก็ข้อเสียก็มีนะคะข้อเสียคือพื้นที่ผิวสัมผัสที่ลำต้นเขาเนี่ยก็จะสัมผัสกับดินเยอะพอสัมผัสกับดินเยอะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นที่ลำต้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าลำต้นเขาเนี่ยผิวเป็นสีเขียวผิวผนังลำต้นผิวเขาจะบอบบางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนความชื้นโดนดินซึ่งเป็นสารอินทรีย์อาจจะมีเชื้อโรคมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ลำต้นของง่ายขึ้นก็คืออัตราเสี่ยงในการเน่าของลำต้นเนี่ยเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วก็เข้าใจว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่ต้องการน้ำไม่ต้องการอะไรพอเราปลูกเสร็จแล้วก็วางเอาไว้ในที่ร่มตามชายคาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีแสงได้แต่ว่าแดดโดยตรงยังไม่ต้องโดนแล้วดินแห้งเขาก็จะอยู่ได้ตอนนี้เขาก็คือไปโฟกัสเรื่องการสร้างรากอย่างเดียวแล้วก็รอสักประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะเขาก็จะสร้างรากเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยพอเขามีรากแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเติบโตอย่างเต็มรูปแบบนี่นะคะก็ปลูกเสร็จแล้วลักษณะต้นก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ต้นเขาสูงค่ะมุมกล้องก็จะยากหน่อยเดี๋ยวเอามุมสูงนี่ก็คือเดี๋ยวก็เอาไปตั้งทิ้งไว้ในร่มอันนี้พี่มุกเอาออกมาถ่ายให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะเอากลับเข้าไปที่ชายคางดรดน้ำประมาณ2สัปดาห์ค่ะ2สัปดาห์ถึง1เดือนรอจนมั่นใจยิ่งต้นแบบเนี้ยผิวเขาจะบางๆน้ำต้นเขามีน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะให้เขาอยู่แบบแห้งๆเพราะว่าน้ำต้นเขามีน้ำเยอะอยู่แล้วก็ให้เขามีกระบวนการสร้างรากของเขาขึ้นมาต้นนี้เขามีดอกนะคะดอกเขาจะเป็นสีออกแดงๆแล้วขึ้นภาพให้ดูที่ปลูกนี่ก็ยังไม่เห็นดอกเลยค่ะนี่สีดำนี่คืออีกต้นหนึ่งนี่ก็คือปักชำเอาไว้นานแล้วที่ตัดยอดก็คือตัดยอดจากอันนี้แหละตอนนั้นเขาเอ็นก็เลยต้องตัดเพราะว่าเขาเป็นลำแล้วเขาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆๆไม่มีหยุดแข่งกับพวกเสมาที่เขาอยู่ข้างๆอะค่ะก็เลยต้องตัดนี่ก็คืออันนี้ก็คือลักษณะต้นที่หลายๆคนคุ้นเคยอันนี้คือมีรากแล้วพี่มุกวางตากแดดตากฝนแล้วเนี่ยค่ะก็ปลูกใช้กระถางทรงสูงนิดนึงเพราะว่าลำเขาโตหลายๆท่านถ้าเกิดมีต้นหน้าตาแบบนี้นะลองเอาปลูกลงดินจะได้เห็นอะไรแปลกๆเนี่ยค่ะชื่อเขาอีกทีก็คือ if pin เข็มของ if หรือว่า cylindropanthia sub bulata cylindro ก็คือทรงกระบอกลักษณะต้นเขาเป็นทรงกระบอกก็เลยเป็นลักษณะของ cylindropanthia จริงๆก็คือเป็น opanthia อยู่ในสายพันธุ์ opanthia แต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น cylindropanthia นะคะวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งต้นเนี่ยถ้าซื้อต้นมาเล็กๆแบบเนี้ยก็ลองปลูกลงดินหรือว่าเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ๆเติมดินให้เขาเยอะๆแล้วเอาตากแดดตากฝนเลยค่ะ
ถ้ามั่นใจว่าเขามีรากเต็มที่แล้วนะตากแดดตากฝนเลยต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยดูสังเกตหนามเขายาวได้ถึง2นิ้วเลยนะคะแล้วลำต้นเขาจะอ้วนมากอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเกือบ2นิ้วอะนิ้วครึ่งกับ2นิ้วเนี่ยใหญ่มากเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยถ้าท่านที่มีแท่งแบบนี้ลองเอาลงดินดูนะคะวันนี้ก็มาแนะนำแล้วก็มาปลูกให้ดูด้วยเลี้ยงง่ายค่ะไม่ยากแดดแรงมีน้ำใช้ได้แต่ว่าจะมีน้ำได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องมีรากแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่มุกด้วยแล้วก็ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะในเพจนั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะเลยแล้วก็สำหรับท่านที่รักการปลูกกระบองเพชรนะคะก็ฝากช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะคะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรกลางแจ้งเยอะเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย